นพวกเราทำอะไรกันเนี่ยก่อนเปิดรายการเข้ามาแล้วเขาถึงทับติดก่อนเพื่อสุขภาพใช่ไหมเพื่อนี่เพื่อเก่งเพื่ออร่อยเน้นเราสายเพื่อบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟทุกคนตามดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะยืดเส้นยืดสายหน่อยเพราะว่าอะไรจะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่ถูกต้องละดีมากจริงวันไหนคะเริ่มวันไหนเวลาใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่มเวลาใหม่วันที่5ก็คือวันจันทร์หน้านะฮะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เวลาเดิมก่อนค่ะแต่อาทิตย์หน้านะคะจะเปลี่ยนเป็นเวลาบ่ายโมง15เจอกันเหตุผลก็คือเหตุผลคือพี่เป้จัดรายการลงมาไม่ทันก็เลยไม่มาใช่เดี๋ยวๆทำไมเล่นกันอย่างงี้อยากรับงานซ้อนไงพี่เป้เนี่ยเขาจัดวิทยุเสร็จเที่ยงอ่ะไม่มีเวลากินข้าวพอก็จะบอกว่ากินข้าวไม่ทันมาถึงห้องแต่งหน้าก็บ่นขิงบ่นขาตลอดไม่จริงทั้งตึกแกรมมี่ก็เลยจัดการเลื่อนให้อ๋อเหรออย่างนี้ได้เหรอเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทั้งตึกเลยเดี๋ยววันหลังรู้สึกว่าอยากจะเลื่อนเวลาอีกเดี๋ยวบ่นอีกเนี่ยเล่นก็มีการปรับผังปกติเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมในรูปในรายการต่างๆจริงหรอพี่อ่านเนี่ยอยากจะได้เวลาเราจริงเหรอใช่พวกข่าวอยากได้เวลาเราส่งเสริมจริงเหรอเรียกพี่อ่านมาคุยไหมโฟนอินพี่อ่านไหมทำไมเหรอยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรครับจะอยู่เวลาไหนก็แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับดีๆตอนเช้าได้ไปรับอีเวนต์ได้มีเวลาขึ้นอีกนิดนึงเนาะโอเคไปดูไฮไลท์กันดีกว่าวันนี้จะต้องเผือกเรื่องอะไรกันบ้างไปไอซ์ปรีชญาโร่แจ้งความหลังถูกเว็บปลอมกุข่าวโดนจับกลางปาร์ตี้ยาอีมันยอมไม่ได้นะคะซีสร้านกาแฟนิวนภัสสอนใจถึงไม่ลบคอมเมนต์ลูกค้าด่าเข้ามาขอบคุณด้วยซ้ำใจเย็นๆกันก่อนนะคะปูปรายาตั้งใจอาจเลิกรับเล่นละครแล้วขอรับงานที่คุณค่าไม่ใช่เงินจะลาวงการอีกคนหรือเปล่าคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องที่ต้องเผือกเลยเนี่ยนะฮะขอเรื่องนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเหมือนกันคือเวลาดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงเนี่ยเดินขึ้นโรงพักปั๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมวะเขาทำอะไรยังไงหรือแล้วเนี่ยคนที่เดินขึ้นใครรู้ปะไอ้ปริชญาไอ้ปริชญาเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่วันเมื่อวานตอนประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะไปที่สน.โชคชัยสน.โชคชัย4นี่แหละนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาบอกว่าน้องไอซ์เนี่ยนะฮะโดนกุข่าวปลอมจากเว็บไซต์นึงซึ่งเขาไปบอกว่าดาราช่อง3แล้วเนี่ยฮะดูจากภาพเอ่ยชื่อแล้วก็ลงรูปด้วยลงหน้าแบบเห็นเลยว่านะฮะเสพยานั่นสิมีการบุกจับนะฮะปาร์ตี้ยาหนึ่งในนั้นมีนางเอกช่อง3อยู่แล้วก็เป็นภาพของน้องไอซ์ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเสียหายมากจริงๆครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเดี๋ยวเราโฟนอินดีกว่าครับเรื่องราวมันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราติดต่อไปที่น้องไอซ์นะครับเดี๋ยวคุยกับคุณแม่ก่อนคุณแม่น่าจะคุยกับเราก่อนเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็ตกใจนะแล้วก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมข่าวอะไรรุนแรงแบบนี้คือน้องไอซ์ก็ไปกับคุณแม่เนี่ยตอนที่ไปโรงพักนั่นแหละนะครับหรือลองดูนะฮะว่าจะติดต่อไปที่น้องไอซ์ได้ไหมแต่รู้สึกว่าน้องไอซ์ก็น่าจะอยู่กับคุณแม่นะตอนนี้เดี๋ยวคุยกับคุณแม่ก่อนก็ได้คุณแม่รับสายพวกเราหน่อยรับเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็คือถ้าไม่ได้เป็นไปตามนั้นจริงเนี่ยแล้วเอารูปไปลงแบบนี้ถ้าคนที่เขาไม่ได้แบบว่าตามข่าวต่อๆไปอ่ะเขาเห็นครั้งแรกคิดว่าอ้าวจริงเหรอเนี่ยหรืออะไรเขาเชื่อไปแล้วน้องเองอ่ะก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของปปส.ด้วยนะรณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดอุ้ยตายละคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ยุ่งอยู่หรือเปล่าจัดข้อความของคุณแม่กล่าวว่าทางตัวน้องไอซ์เองก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้คือรู้ว่ามันไม่จริงอะนะก็ไม่ได้คิดจะเอาความอะไรตอนแรกแต่รู้สึกว่ามันรุนแรงในลักษณะของว่ามันเป็นยาเสพติดที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการที่เว็บไซต์โพสข้อความที่ไม่จริงรวมถึงวันนั้นทั้งวันน่ะไอซ์ก็อยู่กับคุณแม่โดยตลอดพอดีกับการที่มีโพสต์ข่าวนี้ขึ้นมาทำให้ภาพโพสต์และชื่อเสียงของทุกคนในครอบครัวก็เสียหายหมดที่สำคัญอย่างที่บอกว่าไอซ์เคยเป็นพรีเซนเตอร์กับปปส.ด้วยเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงสำหรับพวกเรานั้นไม่อยากให้ใครต้องมาทำแบบนี้ทั้งนั้นใช่แล้วค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องก็คิดว่าจะไม่ได้แจ้งความนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปลงบันทึกประจำวันแต่ว่าพี่ๆหลายคนบอกว่าควรจะแจ้งความแจ้งตำรวจไว้หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่แรงมากก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีชื่อมีภาพของตัวเองเนี่ยลงไปด้วยนะคะก็ซึ่งมันจะต้องส่งผลกระทบไปดีแน่นอนล่ะค่ะก็คือตำรวจก็เลยได้ให้คำแนะนำว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็คือแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะคะในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็ทางด้านน้องไอซ์เนี่ยก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะว่าที่สอนอันนี้ไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อตามสืบเรื่องไอทีด้วยว่า
ใครเป็นคนทำข่าวขึ้นมาแล้วก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่มีคนมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามเนื่องจากทั้งหมดเป็นข่าวโคมลอยสร้างความเสียหายกับน้องไอด้วยนะคะคือวันนี้ตอนสัก10โมงเนี่ย10โมงเช้านะฮะก็น้องไอซ์ก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามนี่แหละนะครับแล้วทีเนี้ยทีมข่าวเราก็ไปมาแล้วนะแต่จริงๆอ่ะเราอยากจะคุยสดๆตรงนี้ดีกว่าแล้วผมคิดว่าคุณแม่น่าจะติดสัมภาษณ์หรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้อาจจะยังไม่สะดวกตอนนี้ติดต่อไปแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะมีสัมภาษณ์ด่วนเข้ามาเนาะคือเมื่อเช้าเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปเจอน้องไอซ์แล้วล่ะงั้นเราไปฟังจากน้องไอซ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดติดต่อตรงนี้ได้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะไปดูตรงนี้ก่อนครับไอ้คะจากการตรวจสอบเนี่ยมีเพียงเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะณเบื้องต้นใช่ค่ะไม่ใช่สยามอะไรสักอย่างใช่ไหมซิสเต็มไทยค่ะมีใครแชร์ต่อไปยังแชร์เยอะมากค่ะแชร์เยอะมากคุณแม่มีตัวอย่างให้ดูไหมแล้วก็มีทั้งในFacebook แล้วก็ Twitter อันนี้ทราบเรื่องเมื่อไหร่คะว่าเรามีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นทราบทราบวันเมื่อวานนี้เลยค่ะตอนประมาณเย็นๆเพราะว่ามีคนมีเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆหลายคนที่โทรมาหาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีข่าวอันนี้แชร์มาเยอะมากในFacebookตกใจไหมเห็นข่าวเรื่องเกี่ยวข้องไปแล้วตกใจค่ะเพราะว่าการพาดหัวข่าวแล้วก็ลูกคือมันแรงมากมันกระทบหลายอย่างมันเป็นรูปเราใช่ไหมใช่มันเป็นรูปไอเองซึ่งมันไม่ใช่รูปในที่เกิดเหตุหรือว่าอะไรแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อไอแต่เว็บไซต์บอกมันเนี้ยค่ะไม่เอ่ยชื่อเราเลยทางโลกเราชื่อเราเอาละตอนนี้เราติดต่อไปที่น้องไอซ์ได้แล้วนะครับน้องไอซ์อยู่ในสายแล้วนะฮะน้องไอซ์สวัสดีครับไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวตอนนี้ออนแอร์สดๆแล้วน้องไอซ์ไอซ์เป็นไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มหายแบบหายเครียดแล้วสบายใจขึ้นแต่ตอนแรกก็เครียดอยู่เหมือนกันคือใครๆก็เครียดน้องอยู่ๆเป็นภาพหลาขึ้นไปอย่างเงี้ยบนโลกโซเชียลแล้วถูกแชร์ไปเยอะยังไม่รู้ตอนนี้แชร์เยอะมากแล้วค่ะแชร์เยอะมากๆแล้วยังมีแชร์ต่อแล้วเพจนั้นเว็บนั้นก็ยังไม่ได้ถูกปิดไปแต่อย่างใดก็คือยังมีข่าวของน้องไอซ์อยู่ถูกป่ะใช่ยังมีอยู่ค่ะไอซ์ครับคือไอซ์ได้ทราบข่าวตอนไหนยังไงอ่ะเราใครบอกน้องไอซ์อันนี้ไอซ์เจอเองหรือว่าเพื่อนๆมาบอกคะเพื่อนโทรเข้ามาคือหนูว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีครูครูก้อยเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วหนูก็ไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บออกมา5โมงมีเพื่อนแบบโทรกระหน่ำมาก็งงๆว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาก็ไปส่งลิงก์มาในไลน์แชร์ให้เราดูว่ามันมีเว็บไซต์นี้นะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็ตกใจอะไรก็ไอ้ก็ตกใจด้วยเพราะว่าพาดหัวแรงมากค่ะเขาพาดหัวก็คือบุกจับปาร์ตี้ยาถูกไหมแล้วก็มีใช่บุกจับปาร์ตี้ยาแล้วเจอไอซ์ด้วยอย่างนี้นะแล้วมีไอซ์ปรีชยาร่วมอยู่ในนั้นด้วยแล้วมีการบอกว่ารับสารภาพว่าลองครั้งแรกสารภาพด้วยก็คือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แค่เจอนะไม่คุยแล้วรับสารภาพด้วยบอกว่าไอ้รับแล้วด้วยว่าเสพครั้งแรกถูกไหมตายแล้วไอ้ว่าอย่างเงี้ยเขาทำมาด้วยจุดประสงค์อะไรความรู้สึกเราคือไอ้ไม่ทราบจริงอย่างที่นี่คือไอ้คิดว่านะคะคือเขาคงมีผลประโยชน์กับการทำแบบนี้เพราะว่าไอ้ถามทั้งเจ้าหน้าที่ที่บกปทเนี่ยที่วันนี้ไอ้ไปแจ้งมาเขาก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยเขาได้ผลประโยชน์เขาได้เงินจากการทำข่าวมีคนเข้าไปดูเยอะๆอย่างนี้อยู่นะเขาอยู่นะได้เงินจากการทำข่าวปลอมแล้วคุณฟังตรงนี้น่ากลัวนะมันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นการค้าไปหมดแล้วอะค่ะเขาจะมีแบบ Google Stat บ้างอะไรดูว่าแบบมีคนมาดูมาแชร์ยิ่งแชร์เยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่จะใช่มีคนมาวิวมาดูอะไรยิ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแล้วหรือมีคนจ้างแบบให้เขาลงเป็นผู้ไม่หวังดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุผลที่สองเหตุผลแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบเรื่องเงินนั่นแหละเรื่องเงินธุรกิจแล้วก็เรื่องเอายอดวิวยอดแชร์แล้วก็สองก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ชอบเรา
ใช่ไอ้มีศัตรูเหรอไอ้น่ารักขนาดมีศัตรูเหรอไอ้เอาประเด็นนี้ก่อนทำไมต้องทำไปถึงเพียงนี้เลยเหรอหนูคือข่าวมันแรงมากๆอ่ะแล้วก็ไอ้รู้สึกว่าแบบมันกระทบหลายคนมันไม่ได้กระทบไอ้คนเดียวไงคะมันกระทบแบบคนที่เรารักอ่ะครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเราตกใจหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อเสียงด้วยแล้วก็การทำงานของเราด้วยร้อยก็เลยคิดว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครอีกก็เลยถึงต้องมาแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเห็นว่ามันต้องนะเห็นตอนแรกแบบว่าไอ้บอกว่าเหมือนในข่าวบอกว่าไอ้จะไม่ได้แจ้งความตรงนี้ตอนแรกขี้เกียจใช่ตอนแรกคิดว่าแบบหรือว่าปล่อยผ่านไปดีไหมถ้าเรามองมันเป็นเรื่องเล็กแบบว่าก็แค่ข่าวปลอมก็ไม่มีใครเชื่อหรอกมั้งแต่ว่าเขาก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้แล้วเขาก็อาจจะไปทำกับใครคนอื่นๆอีกซึ่งมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละที่ใครจะได้รับอะไรแบบนี้เนาะมันไอ้ห่าแล้วตอนนี้ได้ติดต่อไปทางเพจต้นข่าวนี้หรือว่าเขาได้ติดต่อเรามาหรือยังคะยังไม่ได้ติดต่ออะไรกับเพจนั้นเลยค่ะแต่ว่าเว็บไซต์นั้นยังคงอยู่ยังไม่ได้ถูกปิดไปแล้วก็ยังคงมีการแชร์อยู่เรื่อยๆบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นเป็นข่าวปลอมแล้วก็ที่ถามทางเจ้าหน้าที่มาแล้วเช็คดูแล้วในเว็บไซต์นั้นเนี่ยทุกข่าวเป็นข่าวที่ยำมาหมดเลยเป็นหมดเลยเป็นข่าวแบบปลอมนะแล้วมีคนฟอลโล่เยอะไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนที่เป็นข่าวปลอมข่าวอื่นๆที่ปลอมมาเนี่ยก็เขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะซึ่งเขาอาจจะไม่รู้แต่เอาลูกเขาไปแปะไปย้ำข่าวอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอดีว่าของไอซ์อย่างเงี้ยเพื่อนเห็นมันแชร์ในFacebook มาค่ะใน Twitter อย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาเขาก็เลยแบบไอซ์ก็เลยแบบตกใจมากแล้วก็เลยแบบเราควรต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละแบบนี้ไม่โอเคพอเราไปที่สถานีตำรวจทางตำรวจเขาแนะนำเรายังไงครับก็ทางตำรวจก็บอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนไปแจ้งความไว้แล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายว่าหมิ่นประมาทแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียชื่อเสียงค่ะเอาละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวคงจะได้เห็นผมว่าเรื่องนี้มันต้องเอาจริงหน่อยใช่ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำกันอย่างเงี้ยไม่คนทำจะได้ใจมันจะมีข่าวนี้มาเยอะเหมือนกันบางคนก็ข่าวถึงตายเลยก็มีอะไรอย่างงี้นะคะใช่บางคนมีที่ถามมาบอกว่าลูกตายทั้งที่ลูกเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรแบบนี้เนาะเอาใจช่วยกับไอ้นะอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะกับการที่ต้องมีคดีเกิดขึ้นในช่วงนี้เรื่องของการดำเนินการมันอาจจะยุ่งยากแต่ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วอะไรกับเรานึกออกป่ะหมายว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยอยู่วันนึงก็วุ่นวายแบบนี้ก็ต้องเข้าสถานีตำรวจอยู่ๆก็ต้องไปนั่งก็ไปปอทมาแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ไปปอทมาก็คือเป็นหน่วยที่สืบทางด้าน IP ของเว็บไซต์เลยแล้วเขาก็ทราบมาว่าเว็บเนี้ยซ่อนข้อมูลเป็นเว็บที่ IP เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็เขาซ่อนนะคะคือก็ยังไม่สามารถตามจับอะไรได้แต่ว่าก็พยายามตอนนี้คือพยายามประสานงานอยู่ครับเดี๋ยวคงจะได้รู้กันนะว่าแบบหรืออาจจะทำหรืออาจจะทำเป็นขบวนการหลายคนหน่อยส่งข้อมูลไปต่างประเทศแล้วให้เขาลงอีกทีหรืออะไรก็รู้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอยู่ไทยเนี่ยแล้วก็ตามจับได้ไงก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะเป็นกำลังใจให้ไอซ์มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขาเสพข่าวแล้วตอนนี้ก็คืออาจจะเชื่อบ้างหรืออาจจะต้องเช็คหรืออะไรยังไงก็จริงๆแล้วก็คือถ้าเขาเสพข่าวเนี่ยค่ะคือข่าวเดี๋ยวนี้มันไปไวมากโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นอะไรที่เราแค่ปลายนิ้วอะค่ะแชร์ปุ๊บปั๊บเราก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมไอ้ก็อยากให้คนที่เป็นผู้บริโภคเสพข่าวต่างๆเนี่ยอยากให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินหรือว่าในการอ่านข่าวต่างๆให้ดีแล้วก่อนที่จะแชร์อะไรก็ตามเนี่ยก็ควรระวังนะคะอันนี้เตือนเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายมาตรการของพรบ.มันจะผิดพรบ.ที่ถูกสีผิดกฎแหละเพราะว่าไปแชร์ข่าวปลอมเราก็ผิดเราก็สามารถโดนจับได้เหมือนกันนะคะโอเคเอาใจช่วยไอซ์นะครับสู้ๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแอบเหนื่อยแทนนิดนึงแต่ก็ต้องส่งกำลังใจให้น้องหน่อยคือถ้าเราไม่ไอซ์ไม่ลุกขึ้นมาแจ้งความอ่ะเว็บไซต์นี้ก็จะทำเหตุการณ์นี้ต่อไปใช่แล้วก็ต้องฝากถึงแฟนๆชาวเผือกอย่างเรานี่แหละเวลาเห็นข่าวอะไรถ้า
าเรายังไม่ชัวร์คือบางคนจะเป็นแบบนี้พอเห็นปุ๊บแชร์ก่อนแต่เขียนแคปชั่นนะไม่รู้นะคะว่าจริงไหมเมื่อก่อนเราเป็นนะคือเวลาเห็นข่าวที่ตกใจรีบแชร์เพราะว่าตกใจไงว่าแบบว่าอุ๊ยมันจริงเหรอแต่ไม่ได้เช็คเลยแต่ตอนหลังไงพอเริ่มรู้ว่ามันเริ่มมีข่าวปลอมเยอะๆขึ้นนะตอนหลังก็ไม่เช็คไม่แชร์ละถ้าสนใจจริงไลน์ไปถามเพื่อนกับว่าจริงป่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้เรื่องไหนจริงไม่จริงมาทางเราเดี๋ยวจัดให้ไม่เมาสายเผือกจะเผือกเอาเงี้ยให้รู้เลยเออแล้วเผือกจากคนที่เขาเป็นข่าวจริงๆเผือกช่วงหน้าสิมีเรื่องต้องถามอีกว่าจริงหรือเปล่าจริงเปาเทเวทีเนี่ยบอกจะจัดงานแล้วไม่จัดเนี่ยเปาปวีน่ารักจะตายเทเวทีหรอแล้วเขามีข่าวมาเสียงเปาตอนเทไม่ออกเลยอ่ะเทค่ะเทค่ะเอาข่าวยังไงมายังไงอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้น้องเปาสักครู่ครับอัปเดตกรณีน้องไอซ์เพิ่มแต่นิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงทีมงานเราพยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแจ้งความจากทางน้องไอซ์เราอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงท่านว่าไงท่านว่าไงท่านบอกว่าท่านบอกไม่ได้ท่านบอกว่าท่านให้ข้อมูลไม่ได้ยังไงต้องรอทางผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งนะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเย็นนี้เราจะส่งไปที่เรื่องใหญ่ให้ตามต่อใช่นะคะท่านบอกว่าให้โฟนอินไปที่ท่านอธิบดีกรมตำรวจไม่แน่ใจว่าต้องถึงระดับนั้นเลยหรือเปล่านะคะมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องของคุณนิวณภัสสรนะคะนิวจิ๋วของเรานี่แหละเป็นคนใจถึงมากชาวเน็ตชื่นชมเล็กน้อยแกมีธุรกิจไงเพราะว่าเรามีธุรกิจเปิดร้านกาแฟถูกไหมแบรนด์นิวฟิลกู๊ดนะคะก็เปิดกับคุณสามีคุณเป๊กนี่แหละแต่ก็พอเปิดแล้วทางร้านเนี่ยบรรยากาศน่านั่งมากมีมุมถ่ายรูปมากมายแต่ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการบริการเพราะว่าบอกว่าสั่งอาหารเนี่ยก็ไม่มีคนแนะนำอาหารที่ได้ก็ช้ากาแฟ1แก้วก็ราคาเป็นร้อยต้องให้ลูกค้ายืนรอเป็นชั่วโมงซึ่งคุณนิวเนี่ยก็ออกมาขอโทษลูกค้าและรับปากว่าจะพิจารณาระบบให้ดีพัฒนาระบบให้ดีขึ้นนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อเข้าไปดูที่แฟนเพจของทางร้านก็ยังพบคอมเมนต์คอมเพลนหรือต่อว่าการบริการของร้านอีกเพียบเลยมีการให้คะแนนเขามีให้ดาวถูกไหมตามเพจอย่างเงี้ยให้1ดาวอยู่หลายคอมเมนต์ทำให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 เท่านั้นทำให้หลายคนที่เข้ามาอ่านก็ถึงกลับต้องไปคิดต่อว่าเอ๊ะเราจะไปดีไหมเพราะว่าเราจะไปแล้วเจอมีแต่คอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะคะแต่ต้องบอกเลยว่านิวเนี่ยเขาก็มีความใจถึงพอตัวแล้วก็จริงใจในการบริการลูกค้าค่ะเพราะนอกจากจะไม่ลบคอมเมนต์แล้วหรือบล็อกคอมเมนต์ที่ลูกค้าเข้ามาคอมเพลนแล้วนะคะก็เข้าไปตอบด้วยเข้าไปตอบแล้วก็ไม่กลัวว่ารีวิวเนี่ยจะเป็นจะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าไปอุดหนุนร้านนะคะแล้วก็มีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษทีละคอมเมนต์เลยแบบจริงใจนะคะและมีการขอบคุณเหล่าลูกค้าด้วยที่ไปคอมเพลนบอกว่าทางร้านเนี่ยจะนำข้อผิดพลาดที่ลูกค้าตำหนิเนี่ยเอาไปปรับปรุงร้านต่อไปนะคะหลายคนก็เลยมีความชื่นชมในการจริงใจของร้านนี้นะคะกับลูกค้านะคะแล้วก็ที่แบบว่าจะเอาคำติคำด่าต่างๆเนี่ยเอาไปปรับปรุงร้านนะคะเราไปแอบดูคอมเมนต์กันหน่อยไหมว่าเขาพูดอะไรกันอันนี้ช่วงแรกเดี๋ยวช่วงแรกเริ่มจากมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าร้านสวยแต่บริการห่วยแตกไม่ต้องมาแรงสุดแล้วร้านมาตอบว่าอะไรคุณร้านตอบว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะมาใส่นางงามไปหนึ่งถ้าลูกค้ามีน้อยพอๆกับพนักงานเนี่ยเท่ากับว่าบริการดีเท่าที่รู้เนี่ยลูกค้าเยอะมากเราบริการได้สุดกำลังนักขนาดนี้ค่ะอาจจะมีผิดพลาดบ้างคำว่าห่วยแตกเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจอย่างมากเลยขอบคุณลูกค้ามากมากเลยค่ะเขาตอบอย่างนี้ปุ๊บลูกค้าตอบอะไรครับพี่โอ้โหลูกค้าประชดเก่งจังเลยอะค่ะลูกค้ามองว่าเป็นข้อความประชดถ้าคือผมมองว่าเนี่ยเวลาเขียนอะมันไม่เห็นอารมณ์มันดูลักษณะการใช้ภาษาใช่มันรู้สึกว่าอารมณ์คนอ่านตอนนั้นน่ะอารมณ์ไหนมันตีได้หลายแบบเช่นถ้าคำว่าห่วยแตกทำให้เรามีกำลังใจก็ขอบคุณมากนะคะอันนี้คือที่เขาด่าประชดรู้สึกว่าประชดแต่อันเนี้ยเขาตั้งใจเขียนแล้วตีว่าถ้าคำว่าห่วยแตกทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะเราจะพัฒนาเห็นปะอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใจเย็นๆกับเรื่องของข้อความเหมือนกันนะเราควรใส่หน้าเข้าไปด้วยไหมเวลาเราพูดเวลายิ้มไม่ใส่ยิ้มไปถามว่าใส่ลูกไปถ่ายยิ้มมาอีกกวนอีกเดี๋ยวมันกวนจะไลฟ์ตอบชัดๆไปเลยเนี่ยเขาก็เลยมองว่าอันนี้ประชดเก่งจังค่ะคุณควรจะถามเราว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเราเข้าใจบริการแบบเซลส์เซอร์วิสนะคะเออแล้ววันนั้นช่วงเวลาที่เราไปเดี๋ยวคนไม่เยอะนะคะเห็นไหมเขาก็ต้องกลับมาโต้มาเถียงกันแบบนี้ระบบคุณไม่ดีพอมากกว่าคือออเดอร์ก็ผิดครับคือมันเท่ากับว่าเหมือนไปจุดไฟอีกนิดนึงอ่ะถ้าไม่ให้ผลยิ่งขึ้นก็เลยมาใส่ใหญ่เลยแต่ทางร้านก็ได้มาตอบต่อนะคะบอกว่าต้องขอโทษลูกค้านะคะทำให้เข้าใจผิดเรารับฟังคอมเมนต์แล้วก็นำไปปรับปรุงค่ะร้านเราเนี่ยเพิ่งเปิดต้องขอโทษจริงๆไม่เกี่ยวกับเป็นดารานะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็ยังไม่เก่งเรื่องการบริหารและระบบค่ะหากคำ
คำตอบแบบไม่ประทับใจก็ขอกราบขออภัยจริงๆเพราะว่ามันมีคนบางคนไปเขียนว่าอย่างงี้ไงว้ายอย่างแรกแหละที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแอดมินนะคะเขาก็บอกว่าตอบแบบนี้คนอ่านไม่แฮปปี้คือมีบางคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเสิร์ฟอาหารก็ใช้พนักงานตะโกนคือแบบจะไปอีกก็เสียเวลาเสียดายอุตส่าห์ตั้งไปจัดตั้งใจไปแต่เจอแบบนี้ซึ่งทางร้านมาตอบว่าร้านเรามีปัญหาว่าลูกค้าเปลี่ยนโต๊ะบ้างเดินถ่ายรูปบ้างค่ะอากาศร้อนแดดมาเราไปเสิร์ฟแล้วไม่เจอลูกค้าเลยต้องเรียกถามเดี๋ยวน้ำแข็งละลายค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะคือเรามองว่าตอบแบบเนี้ยร้านอะอยากให้ข้อมูลว่ามันเกิดจากอะไรแต่บางทีฝั่งลูกค้าก็รู้สึกว่าไม่ต้องอธิบายก็คือที่มันเป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะที่นักข่าวบอกว่านี่ไงร้านนี้เขาก็สตรองอยู่ไม่น้อยก็คือแบบว่ามีการแบบติเตือนอะไรมาก็รับฟังแล้วเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แล้วเขาถึงบอกว่าโอ้ถ้าไม่รับผิดชอบจริงๆไม่สนใจจริงๆไม่ต้องตอบก็มองผ่านหรือบ้างหรือบางร้านอ่ะใช้วิธีลบนะลบไปเลยมีใครเมนหรือรีวิวไม่ดีไม่ให้คนอื่นเห็นรีวิวที่ไม่ดีก็จะลบไปเลยอันนี้คือมาตอบเลยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าร้านเพิ่งเปิดด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องการพัฒนาระบบอะไรเขาถึงชื่นชมว่านิวเนี่ยใจถึงแต่ว่านี่ล่าสุดเข้าไปส่องในเพจเขามาเลยไอ้รีวิวที่แบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะก็ล่าสุดที่เห็นคือประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาแล้วหลังจากนั้นเวลาเขาลงรูปหรือลงอะไรที่เกี่ยวกับร้านก็จะมีคนแบบแท็กเพื่อนแท็กอะไรมาดูกันปกติแสดงว่าก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแหละเมื่อกี้โทรไปสอบถามที่ผู้จัดการนะฮะของมิวละก็บอกว่าจริงๆแล้วข่าวนี้มันเป็นข่าวเก่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันหมายถึงว่าเรื่องราวของคอมเมนต์ที่เขาพูดกันมาเนี่ยมันเป็นยุคต้นๆของการเริ่มเปิดร้านร้านที่เปิดมาสักพักจริงแล้วแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกลับมาเป็นข่าวก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าลองไปดูอาจจะบริการที่ดีมากๆเลยก็ได้แต่ขอบอกเลยว่าเท่าที่เห็นในรูปนี้ไม่เคยไปนะวิวสวยมากวิวดีมากนะไปมากจริงอยากไปอ่ะขอเข้าตั๋วเครื่องบินหน่อยขอพี่ขอใครอะคะพี่หันไปทางน้องทำไมเพื่อจะชวนกันไปไงไปรีวิวร้านให้เขาดีไหมดีไหมก็ชวนอยากไปเอามุมเนี้ยไว้จัดเม้นเมาส์ตรงนี้ไงแล้วก็นั่งจิบกาแฟเม้นเมาส์จัดเม้นเมาส์ออนทัวร์เม้นเมาส์ออนทัวร์เนี่ยสู้กับขับไปในโชว์ออนทัวร์เนี่ยเหรอไม่สู้เห็นเขาทำแล้วได้ดีจึงอยากทำตามดำเนินดำผู้ใหญ่เราก็อยากจะไปบ้างเลยบ้างไม่สู้เราไม่สู้ฝากไว้ให้คิดนะคะเน้นเมาส์ออนทัวร์นะคะฝากใครฝาก AE ไปขายกับลมกับฟ้าฝากไปกับลมกับฟ้านะคะว่าเราอยากจะไปไหนด้านบนค่ะว่าเราอยากจะไปออนทัวร์ที่เชียงใหม่ที่ร้านของน้องนีเอาอยู่สักครั้งนะบอกร้านเขาดีไงปีนี้นะเอาแบบภายใน6เดือนนี้เลยเนาะเรื่องที่ผ่านไปก่อนมาที่เรื่องแซ่บกันบ้างดีกว่าเรื่องต่อไปนี่ไงเรื่องของเปาวลีนี่แหละค่ะคุณค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะคะทางด้านพันตำรวจโทมุทิตาวานิถาวรนะคะเป็นสวสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้มีการรับแจ้งเหตุว่ามีประชาชนเนี่ยหลายร้อยคนมาชุมนุมที่บริเวณหน้าโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองสุพรรณบุรีนะคะครับแล้วก็จึงนำกำลังไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมาชุมนุมกันนะคะไปถึงก็พบประชาชนเนี่ยกว่า200คนยืนถือบัตรคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดขึ้นโดยอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยคอนเสิร์ตนี้บอกว่าจะมีนักร้องลูกทุ่งก็คือคุณเปาวลีนะคะพรพิมลชุดใหญ่เต็มวงเนี่ยมาแน่นอนนะคะแล้วก็มีนักร้องรับเชิญก็คือคุณโจปิยวิทย์ระบุวันเวลาว่าจะแสดงวันที่14กุมภาพันธ์ราคาบัตรเนี่ยใบละ 2,000 บาทเข้าชมได้2ท่านแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตแต่อย่างใดชอบมากเพราะเขาบอกว่าแบบทุนหมายถึงว่าเงินที่ได้จากการขายบัตรเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะนำไปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรในจังหวัดด้วยแล้วบางคนเนี่ยเดินทางมากว่า100กิโลเมตรเพื่อจะมาดูคอนเสิร์ตนี้แต่ไม่จัดโทรคุยหน่อยไหมล่ะถามเจ้าตัวเลยไหมถามใครถามไหมถามใครวิดีโอคอลวิดีโอคอลหาเปาวลีปาหาเปานะหาเปาเลยเหรอคือว่าผมมองว่าอันนี้เปาไม่น่าจะเกี่ยวเปาวะแต่ก็อยากรู้ว่าเปารับรู้อะไรยังไงมั้งมันเป็นของสมาคมสื่อมวลชนเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวจัดไงอ่ะงั้นโทรหาพลตำรวจโทมุทิตาเราคิดชื่อเราหรือเราจะโทรหาคนที่เดินทาง100กิโลเมตรไม่เอาโทรหาเปาก่อนเป็นเนี้ยโอเคงั้นโทรหาคุณโจปิยวิทย์เปาเกี่ยวข้องเพราะว่าโดนนั่งชื่อเปาแค่อยากรู้ว่าเปารู้เรื่องนี้ไหมมันมีชื่อของเปาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แล้วมันไม่ได้ไปไงคนที่เขาอยากจะไปเจอเนี่ยก็คืออยากจะไปดูเปาเขาชื่นชอบอ่ะนะคุยหาเปาก็ได้เปาจะรู้เรื่องไหมเนาะไม่เปิดหน้าหรอกว่าเราใครโทรนะให้เปาดูพยานไปเปาดูเบื้องบนไม่อยากให้รู้ว่าเราโทรเอาละให้เป็นพี่เป๊ะได้มาที่ผมคนเดียวเหรอมาแล้วสวัสดีน้องเปาสวัสดีค่ะเปาสวัสดีพี่เป๊ะสวัสดีค่ะสบายดีนะลูก
สวัสดีค่ะสบายดีค่ะยังสวยสดใสเหมือนเดิมงี้เปาเปาเปาจะโทรมาถามว่าตอนนี้มีแฟนยังอ่ะเปาอ่ะมีแล้วมีแล้วนะชื่ออะไรอ่ะอยู่ข้างๆเปาอยู่ข้างๆเปาไม่อยู่อยู่แต่แม่ค่ะเข้าเรื่องดีกว่าครับคนจะถามน้องเปาเรื่องของกรณีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะน้องเปาเรื่องราวที่มันไม่มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคะก็ที่จริงเขาซื้องานตอนแรกจะผ่านทางแม่ค่ะซื้องานปกติเลยค่ะก็จ้างไปร้องเพลงแต่ว่าทีนี้ทางคุณแม่เนี่ยก็โยนให้กับบริษัทแกรมมี่ให้พี่ๆไฟล์ขายเป็นคนขายต่อเงี้ยค่ะก็เขาก็ทำตามขั้นตอนปกติอะค่ะตอนแรกจองไว้วันที่24มีนาคมค่ะก็จองไว้เป็นเดือนแล้วเนาะ24กุมภาหรือ24มีนาใช่ไหมอ๋อ24กุมภาค่ะกุมภาแล้วทีนี้ก็สักพักนึงพอจองวันที่24แล้วเขาก็โทรมาบอกว่าขอเลื่อนเป็นวันที่7เมษายนขอเลื่อนคอนเสิร์ตเขาบอกแล้วเหรอเขาบอกเราไปแล้วใช่เขาบอกกับพี่ทางที่บอกเมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่บอกน่าจะก่อนวันที่24สักพักนึงแล้วก่อนนานไหมอ่ะอาทิตย์นึงได้ไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะได้แต่ประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วไงต่อแล้วทีนี้เขาก็สักพักนึงเขาก็บอกว่าเขาก็บอกมาทางคุณแม่บอกว่าอ๋อคุณแม่คะพอดีวันที่เขาเลื่อนไปเนี่ยเขายกเลิกแล้วนะไม่มีแล้วก็คือยกเลิกงานนี้แล้วเราก็โอเคยกเลิกก็ไม่เป็นไรก็ลบงานนี้ไปแล้วเราก็มีงานอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็พอถึงวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปร้องงานที่เรารับปกติเงี้ยค่ะปรากฏว่าประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มเนี่ยก็มีพี่ไฟขายโทรมาบอกว่าคุณแม่เกิดเรื่องแล้วแฟนซื้อบัตรที่จะไปดูคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเขาไปถึงงานแล้วเนี่ยไม่มีงานจัดอะไรเลยแล้วเขาก็รวมตัวไปแจ้งความกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราถูกยกเลิกงานไปก่อนแล้วถูกไหมเราไม่รู้เรื่องว่าเขาจะไม่จัดงานขึ้นมาใช่ค่ะเราไม่รู้เรื่องว่าเขาจะจัดงานแล้วปอพอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่แจ้งให้กับคนที่เขาซื้อบัตรให้รับทราบกันอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะทางเราพอเขาบอกว่ายกเลิกเราก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยเราก็นึกว่าเขาจัดการต่อจบแล้วเนาะใช่ค่ะเพิ่งมารู้พร้อมกันก็คืนนั้นนะคะพี่โอ้โหแสดงว่าคอนเสิร์ตอันนี้เขายกเลิกเลยถูกป่ะเขาก็จะไม่เจ็ดเมษาก็ไม่มีเนาะตอนแรกบอกว่าเลื่อนเสร็จแล้วเลิกเลยป่ะยกเลิกเลยไหมเลิกเลยใช่ยกเลิกเลยยกเลิกคิวเราก็เลยรับงานที่วัดอีกวัดหนึ่งเนี่ยค่ะงั้นชัดเจนว่าใครถือบัตรว่า7เมษายนอยู่ก็ไม่มีนะไม่มีเปานะนี่แสดงว่าตอนนี้คือเขาคงจะต้องให้ออกมาเขาเรียกอะไรคืนเงินค่าบัตรถูกไหมเปาใช่ค่ะก็ตอนนี้เห็นพี่บอกว่าแฟนๆที่ไปคืนนั้นเขาก็เสียความรู้สึกเนี่ยค่ะเพราะว่าเขามาจากอำเภอไกลเพราะว่าที่จัดงานนะคืออยู่ในตัวเมืองแต่ก็มีคนที่มาจากอำเภอเดิมบ้างมาจากอำเภอที่ต้องเดินทางมาเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียความรู้สึกงั้นวันนี้เปาต้องบอกเขาซะหน่อยแล้วล่ะว่าเรื่องราวเนี่ยเขาก็พอรู้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเปาเนาะเพราะว่าทางงานเขายกเลิกแล้วก็เลื่อนกันไปเปาอยากจะบอกอะไรพวกแฟนคลับของเรามั้ยที่แบบว่าเขาก็มารอดูเราแต่เราไม่ดูอะไรเงี้ยค่ะก็จริงหนูรู้สึกเสียใจมากๆเพราะเป็นบ้านเกิดหนูด้วยเนาะเพราะว่าทุกคนตั้งใจจะไปจังมันเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่เขาตั้งจ้างขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนๆไปกันวันนั้นก็หลายร้อยคนนะคะแล้วที่สำคัญเขาตั้งใจจะไปรับความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปถึงแล้วไม่เจอแบบนั้นเราก็ใจความรู้สึกเขาคงจะเสียความรู้สึกมากนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษแทนด้วยแล้วก็ยังไงก็ให้เป็นการดำเนินตามคดีที่แบบว่าทุกคนจะต้องทำแล้วกันนะคะแล้วก็อยากบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะไปร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันที่สุพรรณเร็วๆนี้ละกันนะคะเปางั้นถามนิดนึงว่าปกติแล้วแบบเปามีอัปเดตลงเพจหรือลงโซเชียลอะไรอย่างนี้ไหมคะว่าแบบวันนี้เปาจะไปคอนเสิร์ตไหนอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีทุกครั้งเลยเพราะว่าอันไหนที่ชัวร์แล้วก็ที่จะไปแน่ๆที่ทางข้างบนที่พี่ขายงานเนี่ยเขาคอนเฟิร์มมาหนูลงทุกงานเลยก่อนที่จะไปงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนที่ไม่มั่นใจเลยสำรองอยู่เราก็จะไม่ลงนะคะแฟนก็ตามเช็คแต่อันนี้แน่นอนมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะจะได้เช็คชัวร์ว่างานนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า
ช่ค่ะแต่ก็มีบางที่เขาก็ไม่ได้ติดตามข่าวเงี้ยค่ะบางท่านก็จะเข้าใจผิดว่าเราเลื่อนงานเรารับงานนี้เราไม่ได้ไปอีกงานหนึ่งไปไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็มีที่เข้าใจผิดก็อยากจะให้ตรงนี้แล้วกันเนาะบอกตรงนี้ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราครับค่ะก็ศิลปินนะฮะก็ตามนั้นแหละเนาะอย่างนั้นวันนี้ก็ได้บอกให้ประชาชนรู้เนาะว่าเราจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงเป็นใยเขาเนาะจริงๆก็อยากให้ไปเจอกันเอาไว้เดี๋ยวไปตามดูเปางานต่อๆไปแล้วกันเนาะเปาเนาะได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับเปาขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนที่น่ารักน่ารักเนาะน่ารักอยู่กับน้องแล้วน่ารักสดชื่นสดใสเหลือเกินก็คือทั้งหมดอ่ะอยู่ที่การสื่อสารผิดพลาดแหละอาจจะแคนเซิลทางศิลปินไปแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องบอกประชาชนที่ซื้อบัตรไปแล้วยังไงดีว่าไม่มีแล้วอ่ะหรือเขาอาจจะชี้แจงบ้างแล้วแต่ว่าข้อมูลมันไปไม่ถึงจริงๆมันคือต่างจังหวัดที่เกิดถ้าเกิดเราซื้อบัตรไปแล้วเรากลับอำเภอเราไปแล้วใช่เขาบอกเนี่ยอย่างสมมติ100โลเราคงไม่ได้มาตามข่าวเขาอาจจะติดบิลบอร์ดหน้าเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นอ่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าการจัดงานมันมีปัญหามีการติดขัดประการตอนแรกกับเรื่องวันที่7อย่างที่เปาบอกนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับแจ้งยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็มีการยกเลิกไปแล้วตอนนี้มันมีคนที่เขานะฮะไม่พอใจเขาก็มาเรียกร้องที่เขาไม่รู้นะเขาก็เลยบอกว่าขอค่าบัตรคืนนะฮะแต่ทีเนี้ยในวันที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮะบางคนเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดบ้างต่างอำเภอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้จัดเองเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมเงินสดไว้ตอนนั้นนะฮะมันก็เลยบอกว่าตกลงกันไม่ได้แต่มีผู้จัดรออยู่ถูกไหมอันนี้ที่ผู้จัดเขาบอกว่านะฮะบอกไว้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยก็ต้องก็เป็นเรื่องเป็นดาวขึ้นมาเขาก็เลยต้องเชิญกันไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมาตกลงกันว่ายังไงวันไหนเพราะว่าบัตรราคาก็ไม่ใช่ถูกนะก็คือ 2,000 บาทเลยนะก็ดำเนินกันต่อไปนะคะขอให้จบลงด้วยดีแล้วกันเพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนมันคือการสื่อสารแหละมันสื่อสารลำบากแล้วคอนเสิร์ตนั้นหนีป่ะคอนเสิร์ตไหนคอนเสิร์ตนั้นน่ะชิบชิบแกะ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 ชิบชิบอ่ะหนีไปแล้วมั้งไม่หนีนะเดี๋ยวเราเรื่องนั้นยังไม่โดนฝูงเราเคลียร์หรือยังนะยังไม่เคลียร์เดี๋ยวเราตามเรารออยู่ว่าเขาจะคืนเงินกันยังไงว่าจะออกมาเหตุแต่เขาหายไปเลยข่าวมันเงียบไปไงข่าวมันเงียบไปไงเราก็ไปเดี๋ยวเราตามกันหน่อยเดี๋ยวตามให้นะอย่างมันเป็นประเด็นแบบนี้แหละอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่หนีกันไปไหนนะคะเพราะว่าสนิทกันมากๆจริงๆนะคะสำหรับคู่ดาราแล้วก็ผู้จัดการนะคะก็คือคุณอ้ําพัชราภากับคุณเอสุภชัยคู่นี้เนี่ยดูแลกันมานานๆๆเหลือเกินจริงถึง100ปีหรือยังโอ้ยเดี๋ยวคืออายุก็ยังไม่ถึงค่ะพี่แต่ว่าไม่แน่ก็ดูพี่อ้ําก็เป็นสาวนับ 2,000 ปีนับบุญชาติที่เราอาจจะเคยเจอกันมาพอผูกพันส่งเสริมก็คือตอนนี้คุณอ้ํามาเป็นซุปตาร์ตัวแม่แล้วพี่เอก็ยังอยู่นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้พี่เอเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพนึงมีภาพไหมเป็นภาพกระเป๋าเดินทางใบเล็กแบรนด์ลุยส์วิตตองใบนี้เหรอวางอยู่เก๋ๆแบบในห้องแต่งตัวแบบมีเหตุผลครับวางอยู่เขามาเจออย่างนี้เนาะโดยพี่เอเนี่ยระบุข้อความไว้ว่ากลับถึงบ้านเปิดประตูไปห้องกระเป๋าใช้คำว่าห้องกระเป๋าเปิดประตูไปห้องกระเป๋าเจอกระเป๋าเดินทางลุยส์ใบใหม่ขอจากน้องอ้ําดีใจมากๆขอบคุณน้องอ้ํามากๆรักนะคะโอ้ยเป็นของขวัญวันเกิดเจ้าพี่เอได้มั้ยเช็คใบอื่นยังว่าอยู่ครบเปล่าพี่อ้ํายืมไปหรือเปล่าสลับไปไม่จริงไม่จริงคุณดูเป็นห้องนะผมเคยไปบ้านพี่เอทีนึงไปถ่ายรายการขโมยอะไรไปบ้างไปถ่ายรายการได้กระเป๋าแล้วติดมามั้ยหยิบฉวยอะไรไปได้บ้างเขาไม่ให้เข้าห้องนี้ไม่ห้องกระเป๋าแต่เขาอ่ะไปเอากระเป๋าออกมาวางไว้ตรงโซฟาเรียงไว้เป็นตับอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากเสร็จแล้วก็แบบว่าวันนี้เอากระเป๋ามาเช็คเลือกดูแลไม่ชอบเขามาห้องกระเป๋าเลยอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีเหมือนเขาก็เลยรู้สึกไม่ดีนี่เป็นตู้มั้ยตู้เฉพาะมั้ยแล้วอันนี้แขวนไว้หลังประตูก็เป็นตู้แต่ก็ไม่ได้เป็นห้องอยากมีมั้ยใกล้ละเดี๋ยวทำบ้างห้องกระเป๋ามีอยู่สามใบน่ารักดีแต่ว่าห้องโล่งๆเลยอันนี้ชอบตรงเป็นความน่ารักเนาะเขาก็ดูแลกันและกันมาตลอดเนาะใช่มีอะไรก็ไปเซอร์ไพรส์กันแกวันเกิดฉันนะแกก็เซอร์ไพรส์อะไรบ้างดิได้เขารักกันส่งเสริมกันไงแต่เราไม่ได้รักกันเราไม่ได้ส่งเสริมกันเราก็นั่งอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันบ้างเดี๋ยวมีของเซอร์ไพรส์ซื้ออะไรนะที่เราเคยคุยกันใช่ไหมเป็นรถเข็นใหม่กับฟอร์มาลีนเนาะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วต้องใช้แล้วโบท็อกซ์ต้องฟอร์มาลีนงั้นไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้เดี๋ยวส่งช่างบ้านติดราวจับให้รอบบ้านเลยแล้วก็ลิ้นเดินบันไดที่เป็นนั่งเก้าอี้แล้วก็เลื่อนไปอ่ะเขียนเอาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอันนี้เล่าให้ฟังก็ได้เป็นเรื่องของคุณปูปรายานะคุณผู้ชมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนางเอกสาวสวยมากฝีมือตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามีงานทั้งในและต่างประเทศแบบนี้ได้ยินแว่วมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีแพลนจะอำลางานหน้าจอในอีกไม่กี่ปีนี้แต่แล้วจะเล่นละครอีกไม่กี่เรื่องอีกไม่กี่ปีปูจะไม่เล่นละครแล้วจริงหรือไม่ล่ะปู
ตกใจนะเพราะปูเพิ่งไปเนี่ยบวงสรวงละครเรื่องใหม่แล้วปูบอกว่าปูจะไม่เล่นแล้วคือยังไงปูเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหลายปีที่ปูเล่นละครมาปูเล่นเป็นคนดีเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารหรือคนเข้าใจแต่ในชีวิตจริงปูเคยพูดหลายรอบแล้วเหมือนเวลาคนมองว่าปูคือนางฟ้าปูทำงานมนุษยธรรมแต่มันไม่จริงอ่ะแค่เพราะปูมีศีลธรรมในการคุยกับสังคมไม่ได้แปลว่าปูเป็นคนดีในทุกด้านและรู้สึกว่าการที่เราได้มาเล่นตัวละครที่มีความหลากหลายมีความเรียลมีความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เวลาเราเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรามักจะต้องทำเรื่องที่เลวร้ายเพื่อที่จะผิดพลาดเพื่อที่จะเป็นบทเรียนเพื่อจะคิดได้ก็เล่นเรื่อยๆอ่ะพี่แต่ใจปูอ่ะเรื่องนี้หรือเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าปูยังมีหลายอย่างที่ปูยังอยากทำอยู่กับชีวิตแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวปูจะเล่นละครกี่ปีอ่ะในใจปูก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะปูถือว่าปูเตรียมแผนนะเพราะว่าจะรีทายตัวเองแล้วไม่รีทายค่ะเปลี่ยนแต่อยากทำอย่างอื่นแล้วอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนไปพร้อมกับยุคเลยถ้าเรากลับมาเล่นละครก็คือในบทประพันธ์ที่เราอยากเล่นจริงๆแต่ตอนนี้เราเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากมีงานมันต้องทำหลายอย่างมีหลายบทบาทซึ่งบทบาททุกเนี้ยมันใช้เวลากับชีวิตปูค่อนข้างเยอะก็ต้องรอดูค่ะอยู่ที่บทประพันธ์ตอนแรกก็ปูหายไป3ปีปูยังกลับมาเล่นเลยก็ต้องรอดูค่ะแต่ถ้ามีอะไรทิ้งขึ้นมาจริงๆก็กลับมานี่ไงก็กลับมาเล่นใช่แล้วงานอะไรที่เราอยากทำในวงการนี่ครับปูเพราะว่าคนเป็นผู้ผลิตเขียนบทประพันธ์วิดีโอกำกับสารคดีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยอยากทำอะไรแบบนี้ทำเต็มไปหมดทุกวันนี้ก็เต็มหมดแต่พิธีกรไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าปูพยายามไม่เหมาะกับถามคนอื่นนะเป็นคนชอบตอบนะแล้วไม่เหมาะกับถามเรื่องชีวิตคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เหมาะกับการพิธีกรปูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วปูไม่ทำ 50% น่ะเหมือนปูวิ่งมาราธอนปูก็วิ่งจนจบปูเป็นอาสาปูทำงานยูเอ็นปูก็ทำจนทำไม่สุดอ่ะปูที่ชีวิตให้กับมันก็เหมือนการแสดงเราเป็นนักแสดงแต่มันคือศิลปะที่ปูไม่ได้เล่นเพราะปูอยากได้เงินปูไม่ได้เล่นเพื่อสร้างกระแสแล้วแพชชั่นปูไม่ได้มาจากตรงนั้นมันมาจากว่าเฮ้ยบทประพันธ์นี้ท้าทายแต่เราทำได้หรือเปล่าแล้วเราอยากทำหรือเปล่าอันนั้นคือเหตุผลที่ปูมารับเลยบอกแพชชั่นไม่ได้หายไปแต่ปูเลือกที่จะเอาแพชชั่นปูเจาะจงไว้กับเรื่องอะไรบทประพันธ์อะไรมากกว่าใช่เพราะอยู่ในวัยพี่หนูที่8แล้วอะถ้าไม่เลือกตอนนี้ก็จะเลือกตอนไหนดูไปปูไม่เซ็นกับที่อื่นค่ะนั่นคือสิ่งที่ปูก็ยังรับปากแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่เซ็นแน่นอนแต่ว่าขออนุญาตรับงานในบทประพันธ์ที่เราอยากเล่นจริงๆแต่การเป็นเซ็นเป็นนักแสดงที่อื่นปูว่ามันถ้าปูจะเซ็นที่อื่นปูก็คงไม่ลาจากช่อง7อ่ะปูก็เซ็นกับช่อง7เพราะช่อง7ก็มีบ้านที่ป้อนงานปูเยอะมากกลับมาแล้วอ่ะกลับมาแล้วนี่ไงก็คนที่กลัวหายก็กลับมารับแล้วไงไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนเนาะไม่ทิ้งอ่ะติดอยู่นี่สักพักนึงเลยค่ะปูบอกว่าปูต้องวางแผนเลือกตัดสินใจให้อนาคตเพราะปูก็28แล้วสำหรับปูเราคือเหมือนเผาไปแล้วเลยนะเหมือนตายแล้วเผาไปแล้วอะอายุปูเนี่ยวางแผนอนาคตเลือกอะไรหรือยังประโยคที่ปูพูดเมื่อกี้3คนหันหน้ากันแล้วหันหน้ากันแบบเดี๋ยวทำไมปูพูดอย่างนี้แต่เขาก็คืออาจจะโตแล้วก็คิดได้ในวัยนี้ที่แบบไปได้ไกลแล้วเพราะว่าเขาอาจจะร่วมงานแบบระดับโลกมาแล้วไงรู้สึกอิ่มตัวอย่างนี้หรอไม่ได้อิ่มตัวหรอกผมว่าเขารู้เขาเห็นอะไรเยอะแล้วเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาได้ไงว่าอันไหนที่อยากจะทำต่อไปยังมีหลายอย่างที่อยากทำในละครเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องสุดท้ายละเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจ้างปูเรื่องสุดท้ายนี่นะเอาแบบบทที่แบบ300กว่าตอนอะยาวแบบอะไรก็ได้ถ้าฟังจากที่เขาพูดนะเอาเป็นเรื่องเป็นคนเลวอ่ะเมื่อกี้เขาไม่เอาคนดีปูทำความดีไม่ใช่ปูจะต้องเล่นคนดีเอาบทเลวๆอ่ะฉันอยากให้ปูเล่นเป็นมาหยาลัศมีเนี่ยถ้าลืมตาเนี่ยแบบเบลล่าหรอก็ดีนะฝากทิ้งไว้แบบว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าเอาให้จัดหนักกับจัดเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปก็คงอาจจะต้องมาร่วมงานทางช่องเราด้วยค่ะก่อนยังไม่เคยลองไงอันนี้อาจจะชอบก็ได้มาทางเราอาจจะเฮ้ยเล่นแล้วสนุกดีอ่ะถูกเล่นอีกเล่นอีกแล้วละครช่องเราเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แค่เล่นแล้วสนุกดูแล้วสนุกอย่างเดียวดูแล้วได้โชคทองนะคุณผู้ชมไอ้ยาครีมแล้วรวยนี่หรอเริ่มคืนนี้รวยคืนนี้ได้เลยไม่ต้องรอวันที่1จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกกติกากันรวยคืนนี้แหละดีดีโอ้โตเจ็บป่ะวะWe'll be right back.
นประสานงาค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ประสานเสียงสู้เขาไม่ได้เลย3เสียงจะสู้เสียงเดียวไม่ได้เลยนี่ๆๆจริงๆแล้วอ่ะทีเซอร์เนี้ยก่อนจะออกนะพี่เป้ไปถามพี่ช็อตมาแล้วว่าจะมีไหมว่าจะแก้มกับพี่ช็อตอะไรเงี้ยร้อนใจเนี่ยต้องถามร้อนใจนะฮะพี่ช็อตก็เลยบอกว่า19 20พฤษภาคมบอกมาแค่นี้เลย19 20พฤษภาคมเจอกันเงี้ยใช่แล้วนะฮะเราก็เลยได้เห็นภาพที่เสิร์ฟมาแบบนี้ไงเออนะฮะสุดท้ายแล้วนี่คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของแก้มเราจะได้เจอกันแก้มคอนเสิร์ต My First Time นี่พร้อมไหมล่ะว่างไหมล่ะ19 20ว่างต้องไปล่ะครั้งเดียวนะเราต้องไปดูแก้มครั้งแรกอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีพลังเสียงที่ดีมากค่ะจะสู้เหรอกำลังจะบอกว่าแก้มพี่ว่างทั้ง2วันแล้ววันศุกร์ที่ดันถูกพี่ก็ว่างเอาพี่ขึ้นได้ขึ้นทำไมถ้าต้องเสริมแพทย์ตอบได้เยอะเลยผมบอกว่าคุณอย่าไปขึ้นเลยคุณไปดูเขาดีกว่าไปดูแล้วจะแอดมิดที่บอกว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละเราจะจัดกันวันที่19 20พฤษภาคมนะครับโรยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวฟาดบัตรคอนเสิร์ตให้ทันบัตรขายในวันที่9มีนาคมนะคะที่ไทยเอ็กซ์เพเจอร์นะคะราคาบัตรก็คือ 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 และ 1,500 บาทสะดวกราคาไหนเอาราคานั้นได้เลยตอนนี้ในโลกโซเชียลนะเขามีแฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นแฮชแท็กนี้ต้องท่องเอาไว้เลยนะแฮชแท็กว่าแก้มคอนเสิร์ต My First Time by A-Time Showbiz แล้วก็บอกว่าแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่แก้มจะมีคอนเสิร์ตเดียวนี่ฮะมีแล้วต้องดูต้องดูแล้วน้องเนี่ยไม่ได้ว่าจริงๆโชว์พลังเสียงก็เก่งนะไอ้เพลงที่แบบร้องนิ่มๆเชื่อๆแบบดราม่าได้ยังไงยังไงอารมณ์ดีแบบได้อารมณ์เหมือนกันนะแบบร้องเสียงนิ่มๆเย็นๆแต่มันได้ความรู้สึกฟีลลิ่งนางดีไงจริงๆได้แบบเก่งหลายแบบผมก็แอบชอบตอนที่แก้มร้องเพลงเร็วนะลูกทุ่งก็นะมันสนุกมากนะเอาจริงร้องได้ทุกแนวเลยเป็นคนที่มีความสามารถมากไม่หรอไม่ไหวจะสู้แล้วมันติดหูมากเลยอาร์มากันที่แนวสุดท้ายกันคุณผู้ชมคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะของเรื่องที่เป็นจะเป็นเรื่องของหนึ่งในโปรเจกต์ The Writers นะคะแนวสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้ต้องพบกับละครบูแอคชั่นที่เป็นแบบแอคชั่นเต็มฟอร์มครั้งแรกของ GMM 25ของเราเลยนะคะเข้มข้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะมีคนของเราสแตนบายอยู่ที่ตึกข้างๆแล้วใช่ไหมมีชายใส่สูทสีดำกำลังวิ่งไปที่ตึกฝั่งโน้นให้มีการฆ่ากันต่อหน้าต่อตาเนี่ยถ้าหากว่าคุณยังปิดคดีนี้ไม่ได้เนี่ยผมจะย้ายคดีนี้ไปให้หน่วยงานอื่นเขาทำผมอยากจะให้คุณมาช่วยทำคดีนี้ต่อผมต้องบอกคุณก่อนเลยนะว่างานที่คุณจะทำให้เราเนี่ยเราไม่มีอะไรคุณทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเกียรติยศงานที่คุณจะทำต่อไปนี้เรียกว่างานของแนวสุดท้ายที่คุณจะต้องสืบคือผู้หญิงคนนี้ควางอันซูบทบาทนะเธอมีอะไรกันบอกตอนนั้นไม่แซบเท่าก้านแก้วตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไม่ยอมให้พวกมันทำอะไรคุณได้ถ้าเกิดคุณมีอะไรที่ต้องการให้ผมช่วยอ่ะคุณบอกผมได้ตลอดฉันตัดสินใจแล้วอ่ะฉันอยากออกไปจากชีวิตแบบนี้สักทีอ่ะฉันขอไปกับคุณนะผมจะไม่ยอมให้มันพังเพราะอารมณ์ชั่ววูบของคุณแค่คนเดียวผมรู้นะครับว่าที่นี่มีนโยบายไม่ช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในอันตรายแล้วปล่อยเขาตัวรอดเองไม่แปลกใจเลยนะครับทำไมคนคุณถึงตายไปไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงผมขอโทษนะที่ผมไปช่วยเขาไว้ไม่ทันคุณจะต้องไม่เป็นอะไรผมจะทำทุกอย่างให้ผมตายแทนยังดีกว่าแอบดูดีนะดีนะดี
ฉากที่เขาออกแบบเป็นที่ดีนะละครบูเราก็ทำได้จ้าต้องเป็นบทประพันธ์ของพรมยันตีก็ยิ่งการันตีเรื่องของบทว่าต้องสนุกแน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าสนุกอย่างเดียวก็ไม่ดีสิที่คุณบอกไว้ต้องมีการลุ้นรวยด้วยมีการลุ้นโชคทองทุกคืนมหัศจรรย์มากทุกคืนเวลาดูสดดูจบเนี่ยเหรอดูไปอยู่ปุ๊บอุ๊ยได้ทองคำนะจ๊ะกติกาเป็นอย่างไรกับสายลับรหัสทองคำฟังแล้วทำตามนะคุณผู้ชมชมเลยค่ะฉันจะจดกติกาให้ดูละครแนวสุดท้ายแล้วได้ทอง GMM 25ชวนทุกคนมาเป็นสายลับเพื่อลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 บาทกับกิจกรรมสายลับรหัสทองคำสังเกตรหัสลับ4ตัวที่จะปรากฏบนหน้าจอทีวีระหว่างการออกอากาศละครเรื่องแนวสุดท้ายทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:20 นาทีเมื่อพบรหัสลับพิมพ์คำว่าแนวสุดท้ายเว้นวรรคตามด้วยรหัสลับที่ปรากฏส่ง SMS มาที่4642525ผู้ที่ส่งรหัสมาเป็นคนที่25รับทันทีทองคำมูลค่า 10,000 บาทประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง Facebook Fanpage GMM 25 Thailand แจกทุกวันแจกทุกตอนที่ละครออกอากาศดูแนวสุดท้ายแล้วได้ทองทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:20 นาทีเริ่มตอนแรกจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ถึง24เมษายนนี้ดูละครสนุกแถมความสุขด้วยการลุ้นทองวันนี้นี่วันนี้ตอนแรกทุกคืนด้วยนะจ๊ะความเก๋คือต้องเป็นคนที่25ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะส่งไก่กลางเร็วๆไม่ได้คือเราส่งไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนที่เท่าไหร่ถูกป่ะแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกฉันงงมากว่าพอขึ้นแล้วฉันจะเป็นกี่วินาทีจะส่งคนที่25เอาจริงก็คือส่งเร็วที่สุดแหละดวงอ่ะเนาะมันอยู่ที่ดวงเพราะว่าพอคุณเว้นไปกี่วิมันอาจจะเลยไปรอกว่าจะอะไรอย่างงี้ดอกคนดูเยอะอยู่แล้วโอ๊ยตายแล้วพิมพ์รอไว้ก่อนฉันจะพิมพ์แนวสุดท้ายเว้นวรรครอไว้ก่อนแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็แฮชแท็กด้วยพอเลขขึ้นปุ๊บก็กด4เลขแล้วส่งแฮชแท็กนี่แนวสุดท้ายเป็นวรรคแล้วก็เลขการหลอกให้คนอื่นแฮชแท็กอย่าไปสับขาหลอกสิอยากคุณผู้ชมร่วมสนุกกันทั้งหมดแล้วแจกทุกคืนจริงๆคืนละ10,000บาทนะเป็นทองคำมูลค่า10,000บาทเฮ้ยเราเป็นพวกขี้อิจฉาเห็นเขาทำอย่างนี้เราก็ควรทำบ้างสิดูเงินเราแจกบ้างดิแจกทองม้วนและทองหยิบทองหยอดนี่แหละแจกทองม้วนนะคะ100กล่อง100กล่องก็ไม่มีเพียงคุณคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่25จะก๊อปปี้เขาทำไมอย่างพอดีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราก็อยากทำบ้างแล้วก็อยากมีก็คนอยากได้อย่างมีแล้วแจกซะจ่อยแล้วแจกทองม้วนอ่ะต้องแข่งเรื่องไปก่อนไหมแข่งเรื่องไปแล้วเขาแจกทองเนี่ยฮะงั้นให้เขาไปก่อนค่ะเพราะยังวันนี้เป็นวันแรกลุ้นดูแล้วกันอย่าลืมนะฮะมีรหัสขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้แหละเพราะยังต้องตามดูทุกช่วงเวลาแนวสุดท้ายแล้วก็ตามในเลขนะส่งมาเลยโอ้ยดีงามละครก็ดีทองก็ได้อีกดูแล้วรวยดูแล้วรวยเออนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังอ้าวเหรอช่วงหน้ามีเรื่องที่ดีสิ่งดีงามรอเราอยู่ค่ะพักสักครู่หนึ่งค่ะเอาละฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้อนรับคนสวยหน่อยคนสวยมาก็ต้องเอาเคล็ดลับความสวยที่เป็นแบบอมตะมาฝากนี่สวัสดีครับคุณเย้สวัสดีค่ะเมื่อกี้เกือบปิดรายการแล้วนะคะจะบอกตามตรงนะคะจะลืมช่วงนี้ไม่ได้เลยนะคะผมก็แย่เพื่อนเล่นๆห้ามลืมช่วงนี้เพราะว่ายามก็จะต้องมีเคล็ดลับมาฝากอย่างที่บอกนะคะแต่ไม่ใช่เคล็ดลับของตัวยามเองแต่ซึ่งจริงๆแล้วยามก็ได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีนึงจากเซเลบริตี้คนดังคนนี้เลยก็ว่าได้พี่ป๊อกปิยธิดานะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆอ่ะวันนี้อยากจะขอบคุณก่อนขอบคุณรายการเม้นเมาขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเม้นเมาด้วยทางบ้านเพราะว่าตอนนี้สาย1252เนี่ยมีแต่ทางเม้นเมาที่โทรเข้าไปแล้วสั่งมิราเคิลทอล์กคือยอดมันกลายเป็นจะบอกให้ว่าตอนนี้ยอดของชื่อมิราเคิลทอล์กเนี่ยแน่นสายนี้มากๆคุณผู้ชมกลายเป็นสินค้าที่ใครๆก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะพี่ป๊อปบอกว่าจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และตอนนี้กลายเป็นว่าเกิดลูกค้าที่ซื้อซ้ําเยอะมากจนเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะเราจําเป็นที่จะต้องจัดมีตติ้งให้พวกเขาเลยคือมันจะเป็นอย่างนี้กรณีที่เราจัดมีตติ้งกลุ่มนี้ขึ้นมามันเกิดจากว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาสั่งซื้อคนที่มีการสั่งซื้อซ้ําทาง Miracle Talk โทรกลับทำไมคุณซื้อซ้ำต้องสอบถามถึงเหตุผลและความพึงพอใจซื้อใช้เองซื้อฝากใครซื้อไปทำไมซื้อซ้ำแต่จะโทรถามเฉพาะคนที่ซื้อซ้ำนะคะหมายถึงยอดซื้อซ้ำเท่านั้นแล้วก็เขาเป็นเสียงที่บอกกลับมาถึงความพึงพอใจเรื่องราวต่างๆกันแต่มันจะมีหลายคนมากที่พูดว่าจะได้เจอน้องป๊อกไหมคะอ๋ออยากเจอคืออ้าวถ้าอย่าง
งั้นโอเคติดต่อคุยกับพี่ป๊อกเลยจำเป็นต้องดิวครึ่งวันขอคิวพี่ป๊อกมาแล้วก็เกิดการมีตติ้งกลุ่มนี้ขึ้นทั้งเจ้าของ Miracle Talk เองก็อยากที่จะมาฟังมากว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องซื้อซ้ำกับครีมตัวนี้คือวันนั้นพี่ป๊อกก็ได้พูดคุยรู้ไหมคะว่าเกิดเรียกว่าความรู้ใหม่ๆขึ้นเยอะมากเลยเพราะตัวพี่ป๊อกเองอ่ะเขาบอกว่าที่เขายอมที่จะเลือกใช้ครีมตัวนี้จนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยเพราะหนึ่งคือผลลัพธ์มันแตกต่างทันทีที่พี่ป๊อกใช้แล้วกลุ่มเหล่านี้สาขาอาชีพก็ต่างกันอายุก็ต่างกันมากนะคะไม่ใช่ว่า30อัพขึ้นไปอย่างเดียว27ก็มาใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวัยต่างๆอยู่ในอาชีพต่างๆข้าราชการก็มีเจ้าของธุรกิจก็มีวัยที่เพิ่งทำงานปีแรกๆก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยไม่ว่าวัยไหนมีปัญหาผิวแต่ว่าครีมอะไรที่คุณเลือกใช้คืออย่างตัวแยมเองเนี่ยแยมก็เรียกว่ารู้สึกว่าเราก็ใช้ครีมมาเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะหยุดใช้ครีมคือมันเหมือนกับการทาครีมเราเหมือนกันบ้านของผู้หญิงเนาะตื่นเช้าล้างหน้าให้สะอาดบำรุงนิดนึงแต่งหน้าเพื่อความสวยกลับบ้านล้างหน้าให้สะอาดบำรุงหน้ามาร์กหน้าพอกหน้าแล้วไปนอนคือมันเหมือนเป็นการบ้านของเราอะเราทำแบบนี้ทุกวันจริงๆยังเชื่อว่าอย่างพี่ปุ๊กกี้งานเยอะมีเวลาต้องดูแลผิวหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องทำเนาะมันคือเรียกว่าหน้าที่หลักของผู้หญิงยิ่งกว่าดูแลสามีอีกอะคือต้องดูแลอย่าลืมดูแลหน้าตาตัวเองผู้ชายก็ดูแลนะดูแลไหมคะดูแลเพราะพี่ๆก็ทำงานหนักเนาะเอาแล้วพี่ๆเลือกครีมเลือกวิธีการกันยังไงก็ต้องเลือกที่มันเหมาะกับหน้าเราแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราดีขึ้นใช่ไหมคะเหตุผลนี่คือเรียกว่าเป็นเหตุผลเดียวกันที่เราเลือกถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องพิจารณานะว่าคุณจะใช้มันต่อไหมแต่ถ้ามันดีขึ้นและคุณใช้มันซ้ำนั่นแปลว่าเฮ้ยมันโอเคคุณมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนก็เลยสั่ง Miracle Talk ไปเป็นเซตที่3เทสที่4อย่างพี่ป๊อกเนี่ยใช้มาแล้ว4เดือนเต็มพี่ป๊อกยังรู้สึกว่านี่คือครีมทั้งเซตที่ฉันจะต้องใช้มันต่อไป1ปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่ว่าริ้วรอยลึกลงไปทุกวันจากเมื่อก่อนนี้อาจจะรู้สึกว่าครีมต่างๆเนี่ยทาไปแล้วมันทำให้ผิวหน้ารู้สึกชุ่มชื้นแต่ริ้วรอยไม่เห็นหายเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ป๊อกบอกว่าใช้ Miracle Talk แล้วรอยเล็กๆต่างๆเนี่ยมันดูจางลงที่มันเกิดริ้วๆๆๆแบบเนี้ยมันจางไปแสดงว่าครีมนั้นทำงานแสดงว่าผิวของเราได้รับการฟื้นฟูจริงๆไม่ใช่เล่นๆคุณผู้ชมเพราะว่า Miracle Talk เขามีเทคโนโลยีค่ะเรียกว่ามันล้ำลึกกว่าเดิมได้เพราะเขามีไมโครสเปียร์อันนี้แยมกล้าพูดได้ว่าในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีแต่เกาหลีนำเข้ามาแล้วเกาหลีเขาทำแล้วค่ะโดยการที่เปลี่ยนเลยคุณผู้ชมอย่างที่แยมไปเกาหลีเนี่ยคือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปแต่ว่าเพิ่งเอาคลิปมาให้ดูครั้งนี้ว่าเราไปถึงที่นู่นเราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อวิธีการของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องโบท็อกไม่จำเป็นจะต้องเอาเข็มจิ้มหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีครีมที่ทำหน้าที่แทนเข็มได้ให้ตัวครีมของเขาเนี่ยมีอนุภาคที่จะสามารถแทรกเข้าไปในผิวคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณทรีทเมนต์ตัวเองด้วยครีมลักษณะนี้ที่มันลงลึกจริงๆที่บ้านคุณนะคุณสามารถที่จะดูแลหน้าตัวเองได้ทั้งเดือนทุกวันแล้วก็ใช้ง่ายๆที่บ้านอย่างตอนที่ยามไปเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็ถือจับผิวหน้าของแยมแล้วก็ถามแล้วว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วดูผิวดูหน้ายังไงซักประวัติการดูแลหน้าของเรานิดนึงก็ส่งแยมเข้าห้องทรีทเมนต์อย่างที่บอกนี่แหละค่ะก็คุณหมอก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยใช่และอย่างที่แยมบอกว่าแยมเคยถามว่าต้องโบท็อกไหมคะ35แล้วเนี่ยค่ะนึกว่าจะได้มาโบท็อกถึงเกาหลีอาจจะยิงเราให้เราสักหน่อยใช่ไหมคะนิดนึงเพราะอยากรู้เทคนิคเกาหลีมากเลยไม่เห็นจะยิงไม่เห็นจะขอแล้วก็ขอค่ะก็คิดตรงๆพูดกับล่ามเหมือนกันว่าอุ๊ยไม่ขอโบท็อกให้หน่อยหรออะไรเงี้ยมาถึงเกาหลีคุณหมอบอกว่ายูน่ะใช้ท็อกซ์อยู่แล้วแต่เป็น Miracle Talk ที่ยูสามารถทำเองได้ถ้าใช้อยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งเข้าห้องทรีทเมนต์ให้ดูว่าวิธีการที่เขาใช้กันที่เกาหลีเนี่ยแบบเต็มรูปแบบทำยังไงก็ส่งแยมเข้าไปอ้าวใช้เหมือนกันเลยขั้นตอนเดียวกันเลยขั้นตอนเดียวกันเลยคือ1หลอดนี้1หลอดจุดไปเลยค่ะให้ทั่วหน้านะคะและอยากจะย้ำตรงไหนย้ำด้วยวิธีการนวดนวดเข้าไปนวดเข้าไปได้นวดเค้นได้เลยนะคะใช้คำว่าใช้คำว่าเค้นถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีริ้วรอยบริเวณนี้หลายเส้นแล้วนะคะคุณไม่ต้องทาเบาๆคุณนวดขึ้นยกมันขึ้นไปยกขึ้นไปคุณผู้ชมยกขึ้นไปยกขึ้นไปนะคะบริเวณนี้อ่ะลากไปเลยค่ะตรงนี้
แล้วก็ยกขึ้นก็คือแม่ก็คือยกทั้งหน้าแหละทำไปทั้งหน้านวดได้เลยนวดขึ้นค่ะนวดขึ้นนวดขึ้นไปเราอาจจะถนอมหน้าเราไว้เพราะเรากลัวหน้าเราจะแบบใช่เพราะนี่เราใต้ตาใช่ไหมคะเราจะเน้นว่าใต้ตานี่ต้องเบาๆเขานวดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ลากทำไมอะทำไมเขาถึงนวดเน้นหนักขนาดนั้นเพื่อกระตุ้นค่ะพี่กระตุ้นเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเขาลงลึกอยู่แล้วแต่ว่าอยากส่งให้ไมโครสเฟียร์ในนี้เนี่ยที่มันมีอนุภาคถึงใต้ผิวเนี่ยลึกเข้าไปอีกก็นวดเข้าไปอีกนวดนวดนวดไว้คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมาร์กตาม15นาทีนอนมาร์กไปพอเราเปิดรูขุมขนด้วยการนวดเรียบร้อยแล้วมาร์กตัวนี้จะทำหน้าที่ได้ 100% เต็มก็ซึมเข้าไปหมดใช่ค่ะและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณทำหน้าเสร็จนะหน้าที่ได้ออกมาอุ๊ย1นาทีดูทันมั้ยเนี่ยอยากให้เห็นผลลัพธ์อีกทีนึงที่ยังไปทำอันนี้คือก่อนที่ยังจะเข้าคลินิกนะคะแล้วมาดูกันว่าออกมาผิวหน้าที่ได้หลังจากนวดนะแป๊บนึงนะขออนุญาตนะอันนี้คือหน้าแรกปักอื่นเฮปักอื่นเฮมันแพ้จะดูหน้าคุณก่อนเข้าไงอันเนี้ยอันนี้ก่อนเข้านะใช่ใช่ใช่พอหลังเข้านะโอ้ล้างหน้าแล้วนะคะช่ำว้าวเลยล้างหน้าหน้าฟูถอดเครื่องสำอางออกทั้งหมดแต่ขาวใสกว่าก่อนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าดูหน้าตัวเองดูให้ดีๆส่องหน้ากระจกให้ดีๆแล้วถ้าอยากมีผิวที่มันเด้งขึ้นมาฟูขึ้นมากรุณาเลือกครีมที่เขาลงลึกจริงๆกระตุ้นผิวหน้าของคุณได้จริงๆเพราะฉะนั้นเซตนี้ที่จัดมาให้เนี่ยพี่ป๊อกการันตีเองเท่าไหร่เลือกใช้เองแค่ 2,490 บาทเท่านั้น คุณคิดดูว่าปกติ1เดือนที่คุณต้องจ่ายกับค่าดูแลผิวตัวเองเนี่ยหมดเป็นหมื่นก็มีนะ 2,000 กว่าบาทเอง1252โทรเลยดีกว่าได้เลยค่ะใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกใช่แล้วก็จะได้ไปเจอพี่ป๊อกกันอีกเนี่ยคราวหน้ายังขอไปฟังด้วยจริงๆครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากคุณแย้มขอบคุณนะคะกำลังเมาพลนเลยทำไมหมดแล้วนั่นสิของดีเวลาน้อยของดีเวลาน้อยขอสักหน่อยไปแล้วตั้งก็มาหนึ่งหลอดเงี้ยเหรอใส่เสื้อเลยลากันตรงนี้ครับเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ